หลายคนเกิดมานะคะอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อหรือเก่งไปสักทุกด้านค่ะแต่สิ่งนึงที่คนเราทุกคนมีเหมือนกันและทำได้เหมือนกันคือความพยายามและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะเหมือนกับแขกรับเชิญที่เราชวนมาเม้าวันนี้ค่ะเธอเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในหลายๆด้านแต่เปลี่ยนอะไรบ้างไปพบกับเธอกันเลยค่ะเรามาคุยกับน้องตุ๊กตาศศิการสุวรรณราชกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำก่อนปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตุ๊กตาปุณฑิภาพักน้องตุ๊กตาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมาในชีวิตมากเลยเรามาเริ่มจากเรื่องแรกก่อนสายงานค่ะตุ๊กตาเข้ามาเรื่องแรกเลยเนี่ยเข้ามาในแวดวงของการเป็นนักร้องค่ะนักร้องแนวไหนยังไงคะคือเริ่มแรกเนี่ยมาในแนวของบอสซ่าก่อนค่ะมาในแนวของบอสซ่าก็จะเป็นเหมือนนำเพลงเก่านี่นะคะมาคัฟเวอร์ใหม่ทำไปทำมายังไงถึงเปลี่ยนสายงานจากการเป็นนักร้องนะคุณผู้ชมเปลี่ยนมากลายเป็นนักแสดงทราบว่าตอนหลังมารับละครแล้วใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะเล่นภาพยนตร์เป็นนางเอกด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณเลยนะคะก็คือพี่ชายแฮกเนี่ยเขาให้โอกาสนะคะให้โอกาสก็คือเฮ้ยชวนเราไปเล่นละครเริ่มจากเป็นนางร้ายก่อนเลยหลังจากนั้นเขาก็มาให้เป็นนางเอกเรื่องผีปอบลาตีมาเป็นนางเอกเรื่องธิดาพญานาคหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีขยับดีขึ้นเรื่อยๆกับการที่กล้าที่จะเปลี่ยนแล้วงานภาพยนตร์นี้นะคะงานภาพยนตร์นี้ต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เรียกได้ว่าไม่ฝันเลยค่ะเราเนี่ยได้โดยที่เราไม่ได้แคสเนี่ยมาเป็นนางเอกหนังให้พี่หน่อยเฮ้ยจริงเหรอจริงๆหนังเป็นฟิลนี้นะก็ส่งกับเรื่องชื่ออะไรคะเรื่องสเมดอินเลิฟค่ะคอยติดตามกันเลยนี่เป็นเรื่องของการพลิกลุกในเรื่องของสายงานมาถึงการพลิกในเรื่องของชื่อตัวเองบ้างค่ะทำไมถึงเปลี่ยนชื่อคะคือชื่อแรกเนี่ยคือชื่อเฉิมมาสุมาลีมันก็เป็นชื่อเขาเรียกว่าขัดกับดวงมีเพื่อนที่เขาเคยเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาก็พาไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนมาก็เป็นชื่อศศิการนะคะศศิการก็แปลว่าผู้เป็นที่รักของพระจันทร์พอเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยมันก็ดีระดับนึงแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดแล้วจนเขาให้ลองเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะก็เปลี่ยนชื่อใหม่ก็มาเป็นปุณฑิภาพักก็แปลว่าประสบความสำเร็จโชคลาภเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากเปลี่ยนชื่อก็พอเปลี่ยนชื่อเสร็จก็ได้รับละครเลยเรื่องสุดท้ายที่น้องตุ๊กตาได้มาเปลี่ยนตัวเองก็คือการเปลี่ยนลุคค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเปลี่ยนลุคอันนี้แหละทำให้เธอได้โอกาสที่ดีได้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์หนังใหญ่ที่ชื่อว่า Smith in Love เพราะอะไรเดี๋ยวให้น้องเล่านะคะว่าเปลี่ยนอะไรเป็นอย่างสุดท้ายคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าปกติเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กแน่นอนว่าไม่มีหน้าอกแน่นอนโอกาสเนี่ยในการทำงานเนี่ยมันน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็หมอดูหลายๆท่านทักว่าเฮ้ยเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนหัวเฮงแล้วเนี่ยจะดีขึ้นก็เลยถามเอาตรงไหนล่ะคะเพราะว่าอาจจมูกก็ทำแล้วหมอเฮงจะดีขึ้นเขาบอกว่ามีอีกจุดนึงมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดรับทรัพย์เขาบอกว่าตรงไหนคะตรงไหนก็อยากรู้ก็คือหน้าอกเขาบอกว่าอย่าทำใหญ่ทำแค่สวยแล้วจะรับทรัพย์พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดนานเหมือนกันนะคะทุกคนพูดโอ้ตายแล้วมันเจ็บมาก10ล้อทับโอ้ตายแล้วฉันจะทำดีมั้ยนะทำดีมั้ยนะจนมีพี่ๆในวงการหลายท่านทำแล้วก็แนะนำว่าเฮ้ยทำเถอะเพราะว่าจากพี่ทำแล้วเนี่ยงานพี่มากขึ้นนะเขาก็แนะนำนะคะให้มารู้จักคุณหมอสุรสิทธิ์นะคะคือคุณหมอที่จากโรงพยาบาลบางมดก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยกับคุณหมอเหมือนกันว่าต้องทำขนาดเท่าไหร่ต้องอะไรยังไงเพราะว่าเราเนี่ยเรากลัวมากคือการทำแล้วมันใหญ่เกินไปแล้วมันจะด้วยคือไม่ได้อยากดูเป็นเซ็กบอมใช่ไหมแค่ให้ดูเข้ากับสิริราชเสริมโงเฮงอย่างนี้แค่ทำแล้วสวยใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีพอแล้วเสริมโงเฮงรับทรัพย์นิดนึงใช่คืออยากให้สวยแบบเป็นธรรมชาติด้วยสวยเป็นธรรมชาติจะบอกว่าวันนี้ออกมาเนี่ยรูปร่างเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยถึงน้องจะเป็นคนตัวเล็กๆนะคะบอบบางเอวบางล่างน้อยแต่พอมีสิริราชเนี่ยผู้หญิงเราสำคัญจริงๆเนาะพอมีสิริราชที่สวดทรงองค์เอวเป็นรูปร่างสิริราชผู้หญิงดูมีเสน่ห์ดูหน้ามองเลยพี่เลียจะบอกว่าเอาอันนี้ดูสวยแล้วเป็นธรรมชาติและสมตัวไม่มากเกินไปจริงๆโงเห้งเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงไหมคะเปลี่ยนจริงค่ะอย่างที่บอกว่าได้รับโอกาสดีๆอย่างไม่คาดฝันตัวอย่างนึงที่ชัดมากคือการมารับบทภาพยนตร์ซึ่งหนังเรื่อง Smith in Love เนี่ยออกแนวเป็นแนวเซ็กซี่นิดๆซึ่งถ้าสิริราไม่ใช่แบบนี้คิดว่าเขาจะเลือกไหมคะหนูก็คิดว่าไม่เลือกหนูนะเพราะว่าหนูดูจากหลายๆคนที่เขาเลือกมาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าดูมๆทั้งนั้นเลยก็คือแบบสิริราสวยเซ็กซี่ดูแล้วแบบมีเซ็กแอปเพียลซึ่งเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ย
โอกาสนี้ไม่ใช่ของเราแน่ๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยทิ้งเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมตรงนี้ค่ะใครที่สนใจในเรื่องข้อมูลของการทำศัลยกรรมความงามสิ่งสำคัญเนี่ยอย่างที่น้องตุ๊กตาบอกคือสวยแบบธรรมชาติสวยแบบปลอดภัยนะคะเดี๋ยวให้น้องตุ๊กตาทิ้งเบอร์โทรไว้นิดนึงได้ไหมคะว่าอยากไปสืบกับคุณหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้องตุ๊กตาต้องทำยังไงสิ่งแรกที่ควรจะต้องทำนะคะนั่นก็คือศึกษาข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0844567777นะคะแล้วก็02-867-0606ต่อ1200ค่ะหลายคนอยากมีชีวิตที่ดีนะคะอยากได้โอกาสที่ดีในชีวิตบางคนอยากเปลี่ยนเหมือนตุ๊กตาแต่ก็กล้ากลัวตุ๊กตาแนะนำได้ไหมคะในฐานะที่มีประสบการณ์กับการเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตมาเนอะว่าเราควรเปลี่ยนยังไงมากน้อยแค่ไหนกำลังดีการเปลี่ยนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการศึกษาข้อมูลนะคะดูซิว่ามันปลอดภัยกับตัวเราไหมถ้าสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยความเสี่ยงต้องเช็คข้อมูลให้ดีนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแค่พองามอย่าเปลี่ยนจนไม่เหลือความเป็นตัวเองอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะได้โอกาสที่ดีขึ้นก็ได้โอ้โหฟังแบบนี้ต้องบอกว่าขอบคุณตุ๊กตามากๆมาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจ ให้หลายๆคนนะคะได้เหมือนฉกฉวยโอกาสในชีวิตเนาะที่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆใครจะทราบคะอาจจะเปิดมุมมองเปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตให้คุณก็ได้วันนี้ขอบคุณตุ๊กตาจริงๆมาเล่าเรื่องราวสนุกๆในชีวิตให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนสายงาน เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนลุคตัวเองด้วยใครอยากจะอะแดปต์ส่วนไหนเอาไปประยุกต์กับตัวคุณผู้ชมลองพิจารณากันดูวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ